สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับวันนี้เอาคลิปเก่าๆมาให้ดูนะฮะเป็นรูปภาพเก่านะครับที่ผมหาพึ่งมาไว้นะครับของปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ปีก่อนๆนั่นนะครับจะถ่ายแต่รูปที่สวยๆนะฮะบางทีก็ไม่ได้ถ่ายก็เยอะนะครับที่ผมหามานะฮะก้อนสวยๆนะครับลังใหญ่ๆนะนี่ลังใหญ่มากนะเป็นถังเลยนะครับนี่สวยมากนะครับปีที่แล้วนี่เยอะมากนะพึ่งครับลูกค้าน้อยนะครับปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ลูกค้าเยอะพึ่งนะฮะพึ่งไม่เยอะเท่าไหร่นะครับปีที่แล้วผมมาทีนึงวันนึง6 7 8 10กว่านะขวดนะต่อขวดเลยนะครับก็คือโอ้โหปีนี้เยอะมากนะปีที่แล้วแทบจะไม่มีที่เก็บเหมือนกันนะฮะเหลือจากขายบ้างอะไรบ้างก็บางทีเป็น200กว่าขวดก็มีนะครับอันนี้ก้อนที่สวยนะครับบางลูกค้าบางท่านก็สั่งไปแล้วนี่ลังใหญ่มากนะครับนี่ก็น้ำเหลืองอร่ามเหมือนกันนะเกาะต้นมันปีที่แล้วทุกตัวมากจะเกาะต้นมันเยอะนะฮะแต่เราต้องดูตัวนะครับถึงจะเจอนะเพราะมันเกาะต่ำติดดินเลยนะครับคือนั่งยองๆตีเลยก็ว่าได้นะครับมีทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ช่วงเดือน4ของปีที่แล้วนะฮะนี่ก็ใช่ครับคือหาไปทั่วนะผมก็ไปปีนี้ก็ไปหาแถวหม่องเก่าที่ผมไปตีปีก่อนนะฮะปีก่อนปีที่แล้วเนี่ยนะครับแต่ปีนี้น้อยมากเลยนะฮะช่วงเดือน4เดือนหน้าปีที่แล้วเข้าไปฟุ้มเดียวนี่ที7 8ลังเลยนะฮะกอกระต้นกระถินยักษ์นะครับอันนี้ยุคคาเหมือนกันนะฮะปีที่แล้วเหมือนกันนะครับคือเยอะมากนะฮะแต่ปีนี้ลูกค้าสั่งไม่พอลูกค้าแล้วนะฮะเหลือก็ไม่กี่ขวดนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับช่วงนี้จะหยุดสัก 2-3 วันนะฮะพรรษานะครับเดี๋ยวจะลงคลิปใหม่ๆให้ชมกันนะฮะส่วนมากก็ถ่ายแต่ลังสวยๆนะครับถ้าลังไม่สวยก็ไม่อยากถ่ายนะเพราะมันขี้เหร่ก็ไม่อยากถ่ายนะครับดูลังใหญ่ๆที่สวยแต่เจอทุกวันนะครับเพิ่งช่วงที่ผมไปที่ผ่านมานี่ก็4ลัง5ลัง6ลังนี่เจออยู่แล้วนะแต่มันอ่อนนะครับก็มีทํายังไงนะครับวิธีปล่อยไว้คนก็เอาไปหมดบางคนก็พึ่งไม่เป็นนะครับเห็นว่าเป็นพึ่งมาเกาะแค่นั้นเองนะครับก็ใส่อย่างเดียวนะครับอย่างเราก็ต้องปล่อยดูทรงนะครับก็คือที่ผมถ่ายออกมานี่ป่องๆทั้งนั้นนะดูนะครับตัวอ่อนเต็มเลยนะตอนนี้อันนี้ลังนึงเกือบเต็มถังแล้วนะฮะถัง20ลิตรนะครับลังนี้เชือกนี่ต้องโรยลงไปเลยนะฮะตึงติดเลยนะฮะเชือกตัวอ่อนตัวสวยครับของปีที่แล้วนะฮะติดวันที่ไว้เลยนะครับไปออกไปไอ้ช่วงเข้าพรรษาไปแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะเจอผมจะถ่ายคลิปลงมานะครับมันไม่ค่อยเจอโหดเลยนะครับช่วงนี้นะฮะเจอแต่อ่อนมันก็เป็นคลิปเดิมๆนะครับมันก็เลยไม่ตื่นตาตื่นใจนะฮะจะเจอต่อยๆทุกหน่อยมันก็คงจะดีนะครับผมว่านะฮะแต่ใครก็ไม่อยากโดนต่อยนะครับตัวผมเองผมก็ยังไม่อยากโดนต่อยมันเจ็บนะฮะพอสักแป๊บเดียวนี่มันก็คันนะฮะมันไม่ได้ปวดหรือว่าบวมจัดมากนะผมไม่ค่อยแคร์นะครับโอเคครับอีก 2-3 วันนะฮะคงมีคลิปมาให้ดูนะครับสวัสดีครับผม